ในประเทศเรามีการใช้รถในภาคขนส่งเยอะจริงๆทั้งนั้นที่ค่าน้ามันก็แสนจะแพงริบลวก็ทําให้ต้องยอมรับว่าหลายๆคนหาวิธีที่จะลดค่าใช้จ่ายด้วยการเอารถไปติดตั้งก๊าซหรือแก๊สที่มีอยู่ตามท้องตลาดแล้วรถติดแก๊สมันดียังไงมีความเสี่ยงอะไรบ้างค่าใช้จ่ายหมดไปเท่าไหร่และที่สําคัญครับที่มาที่ไปและหลักการทํางานเป็นยังไงเราจะเจาะรายละเอียดให้ฟังกันครับ สนับสนุนรายการโดยร้านป้าย76โดยแก๊สที่เราใช้ใช้กันอยู่นี้ก็มีทั้ง LPG และ NGV แต่ในที่นี้เราจะขอพูดถึง NGV เป็นหลักนะครับซึ่ง NGV เนี่ยย่อม,มาจาก Natural Gas Vehicle จากที่อ่านในข้อมูลของกรมธุรกิจพลังงานเขาบอกว่าเริ่มใช้ครั้งแรกในไทยตั้งแต่ปีพศ2 5 2 7แล้วครับ2527หรือก็คือปี1984ก็เริ่มจากใช้กับรถเมยของขอสองมกกับรถตุ๊กก่อน แต่มันก็ไม่เวิร์คครับเพราะต้องลงทุนทําเครื่องยนต์ใหม่หมดเลยทําให้ไม่คุ้มค่าและบวกกับว่าตอนนั้นน้ํามันถูกจนมาช่วงที่ราคาน้ํามันขึ้นรถแท็กซี่รถตุ๊กก็หันมาแปลงเครื่องให้ใช้แก๊ส LPG หรือปิโตรเลียมเหลวแล้วเกิดปั๊ม LPG ขึ้นมาจนเต็มไปหมดเลยแล้วราคาก็ขึ้นอา้าขึ้นเอาทําให้รัฐบาลต้องดันโครงการรถแก๊ส NGV ขึ้นมาเนี่เองครับโดยแก๊สธรรมชาติเหล่านี้เนี่ยจะประกอบด้วยธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจนจับเป็นโมเลกุล ถามว่ามันมาจากไหนก็มาจากฟอสซิลซากสัตว์โบราณตามชั้นหินเวลาจะเอาก็ต้องขุดเจาะลงไปแล้วดูดขึ้นมาเหมือนน้ามันเลยครับถ้าอยู่ในอุณหภูมิกับความดันปกติเนี่ยจะอยู่ในสถานะกา๊าซที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วเขาจะต้องแต่งกลิ่นกันเองครับเพื่อให้รู้ว่าเออแก๊สรั่วนะแล้วค่าความถ่วงจำเพาะของแก๊สธรรมชาตินี้จะต่ํากว่าอากาศค่อนข้างมากทําให้เวลารั่วแล้วจะฟุ้งกระจายไปตามอากาศจะไม่ลุกไหม้บนพืนนั่นเองเหมือนน้ามันครับ และถ้าถามว่า NGV กับ LPG มันต่างกันยังไง NGV เป็นสารประกอบมีเทนที่เบาวกว่าอากาศเวลาขนส่งต้องส่งผ่านท่อความดันสูงซึ่งก็ส่งไกลๆไม่ค่อยได้ครับถ้าจะส่งไกลๆต้องทำยังไงก็จะต้องอัดใส่ถังความดันสูงนะครับที่เรียกว่า CNG ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยจะมีการส่งแบบอัดเข้าถังด้วยอุณหภูมิที่เย็นถึงประมาณลบ160องศาเซลเซียส การอัดแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้แก๊สอยู่ในรูปของของเหลวเรียกว่าเ u ล f i ฟ d natural gas หรือ LNG ซึ่งเอาไว้ใช้สําหรับขนส่งทางเรือไกล,ไกลเมื่อถึงปลายทางก็ค่อยปล่อยรละเหยกลับมาเป็นแก๊สเหมือนเดิมโดยที่ค่าออกเทนของแก๊ส NGV อยู่ที่120ซึ่งถือว่าสูงมากพอที่จะหน่วงการจุดระเบิดในเครื่องยนต์ได้ถูกจังหวะแต่ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับเครื่องยนต์ของรถแต่ละรุ่นอีกว่าค่าออกเทนรองรับเท่าไหร่ในขณะที่น้ามันเบนซินจะมีค่าออกเทนอยู่ที่91 ทำให้จุดระเบิดได้เร็วกว่าและกําลังอัดค่อนข้างน้อยกว่านั่นเองครับส่วน LPG เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ส่วนใหญ่จะเป็นโพรเพนหรือบิวเทนเป็นกา๊าซที่หนักกว่าอากาศทําให้มีการสะสมและลุกไหม้ได้ง่ายกว่าส่วนใหญ่จะใช้กันตามบ้านก็คือพวกเตาแก๊สแล้วก็ใช้ในงานอุตสาหกรรมจุดเดือดของโพรเพนจะสูงกว่า NGV อยู่ที่ลบ42องศาเซลเซียสในขณะที่ i โ so ซ b u i จะอยู่ที่ลบ11.7องศาเซลเซียสส่วนบิวเทนจะอยู่ที่ลบ0.5องศาเซลเซียสเวลาขนส่งก็จะอาจใส่ถังที่ทนความดันเยอะๆเพื่อให้ขนส่งได้ง่ายๆก็นิยมใช้แทนน้ำมันเพราะราคาถูกกว่าและค่าออกเทนสูงถึง105ครับส่วนเครื่องยนต์รถที่ใช้แก๊ส n อ v ส่วนใหญ่จะอยู่ในสภาพที่เป็นกา๊าซที่ถูกอัดจนมีความดันสูงอยู่ที่200บาร์ในถังที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ ก็อาจจะเป็นวัสดุเหล็กกล้าเป็นอลูมิเนียมหรือเรซินเสริมใย,ยสังเคราะห์โดยที่เครื่องยนต์ติดแก๊สจะแบ่งได้เป็น2แบบคือเครื่องที่ใช้แก๊สอย่างเดียวเรียกว่า d e d i c a t e engine ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรถที่ออกแบบมาให้ติดแก๊สโดยเฉพาะมันตั้งแต่ที่โรงงานมาเลยในขณะที่เครื่องยนต์2ระบบที่ใช้ทั้งแกส๊สและน้ํามันจะเรียกว่า bifuel engine ส่วนใหญ่ที่จะเห็นเห็นการมักจะเป็นรถเดิมๆม,มาติดถังแก๊สที่หลังซะเยอะแยะเลยแต่ถ้าถามว่า มีมาตั้งแต่ที่โรงงานไหมคําตอบก็คือมีครับในส่วนของหลักการทํางานของเครื่อง2ระบบนี้มันก็จะมีอยู่2แบบอีกครับก็คือระบบดูดแกส๊สที่ใช้ได้กับทั้งเครื่องคาร์บูและหัวฉีดโดยจะมีแก๊สมิกเซอร์ทําหน้าที่ผสมแก๊สกับอากาศก่อนจะจ่ายเข้าไปในเครื่องยนต์อุปรกรณ์หลักๆที่จะต้องมีก็ประกอบด้วยถังแกส๊สอย่างที่ใช้ในรถแท็กซี่ส่วนใหญ่จะเป็นถังเหล็กขนาด70ลิตรน้ําหนัก63กิโล เมื่อรวมกับน้ำหนักแก๊ส NGV ที่บรรจุเต็มถังอีกประมาณ15กิโลก็จะมีน้ำหนักรวมประมาณ78กิโลซึ่งก็ติดตั้งไว้ที่ท้ายรถอย่างทีเ่เห็นกันนี่แหละครับแล้วก็มีเต้ารับเติมแก๊สหม้อต้มหรืออุปกรณ์ปรับความดันแก๊สที่เรียกว่า pressure regulator และยังมีอุปกรณ์ปรับหน่วงเวลาจุดระเบิดหรือสวิตช erm ์เปลี่ยนเชื้อเพลิงอีกครับทั้งหมดนี้จะเรียกว่าระบบวงจรเปิดแต่ถ้าอยากได้ระบบวงจรที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้จะทำยังไง ทำได้ด้วยการเพิ่มออปชันเสริมเข้าไปครับเช่นชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ก็จะออกมาเป็นวงจรปิดโดยแบบวงจรเปิดมีค่าใช้จ่ายและค่าติดตั้งอยู่ที่ประมาณ30,000ถึง35,000บาทในขณะที่วงจรปิดจะมีค่าอุปกรณ์และติดตั้งอยู่ที่ประมาณ40,000ถึง50,000บาทในขณะที่ระบบหัวฉีดซึ่งระบบนี้เนี่ยก็มีการจ่ายเชื้อเพลิงแก๊สด้วยหัวฉีด ที่ท่อไอดีของแต่ละสูบโดยเฉพาะและควบคุมส่วนผสมแบบใช้อากาศพอดีกับการเผาไหม้ทําให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์โดยที่ค่าอุปกรณ์และค่าติดตั้งจะอยู่ที่ประมาณ52,000-65,000ถึง 65, บาทแน่นอนว่าหลายๆคนยอมจ่ายเงินเพิ่มที่จะใช้แก๊สแทนน้ำมันเพราะประหยัดกว่าค่าออกเทนสูงกว่าแต่ผลที่ตามมาก็คือภาระในการดูแลรักษาที่มากกว่าเดิมครับทั้งการเช็ครอยรั่วของท่อแก๊สทุกๆเดือน การเช็คและทำความสะอาดไส้กรออากาศทุกๆ5,000กิโลมีการตรวจเช็คน็อตสกูยึดถังแก๊สอีกทุกเดือนและมีการตั้งบ่าวาวไอเสียทุกๆ40,000ถึง60,000กิโลและที่สำคัญครับไม่ว่าจะใช้รถแก๊ส NGV หรือแก๊ส LPG ต้องติดตั้งด้วยช่างที่ชำนาญการดูแลรักษาตามระยะและเข้าตรวจสอบระบบอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของทุกคนที่ใช้ท้องถนนร่วมกันครับ หากผิดพลาดหรืออยากจะเพิ่มเติมตรงส่วนไหนคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้ครับ